หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเปิดบริการให้พบปะกันอีกแล้วนะคะกับเวทีวาไรตี้แซ่บๆซ่าซ่าราตรีสโมสรหายแล้วอยู่คนเดียวนี่เจ็บคอไปหมดเลยนะคะโอ้โหนี่เราเปิดบ้านซุปตาไปดูบ้านคนนั้นคนนี้อุ้ยมาเยอะแยะมากมายแล้วดิฉันขอบอกนะคะว่าสถานที่ดิฉันอยู่เนี่ยอยู่กันเป็นครอบครัวทำงานก็เจอกลับบ้านยังต้องเจอพวกเขาอีกเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าครอบครัวที่ดิฉันอยู่กับเขาด้วยเนี่ยที่แห่งนี้มีใครกันบ้างค่ะตามมาโอ้คุณพี่คะสวัสดีค่ะสวัสดีตายแล้วเจอกันโดยบังเอิญจริงๆเลยวันนี้ที่เหมือนมีลาสังหรณ์ต้องเจอกะละแมแต่ลาสังหรณ์พี่เหมือนก็ต้องเจอใครอีกคนหนึ่งด้วยล่ะอุ้ยผู้ชายขาวตีคนนั้นเป็นผู้กัดหนุ่มสุดฮอตของช่อง3นี่คะเรื่องน้องสาวอาทิตย์ใกล้มาเหอะมาเหอะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ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 เดี๋ยวๆวันนี้นี่เราไม่อ่านข่าวแล้วคุณพี่พอรู้ว่าต้องมีลาสังหรณ์ว่าต้องเจอใครบางคนก็เลยขอลดการอ่านข่าวไปก่อนรอๆๆแต่เดี๋ยวก่อนมาจากประเทศไหนกันครับอะไรก็นี่ก็ชุดอยู่บ้านไงก็อยู่บ้านเหมือนกันก็เราเจอกันเราก็ใส่ชุดกันอย่างนี้จะไม่ได้หรอชุดอยู่บ้านนี่ก็ชุดอยู่บ้านนะครับสบายเพราะฉะนั้นอยู่บ้านกันแล้วขอดูบ้านพวกคุณกันหน่อยได้ไหมคะได้ความยินดีโอเคจะไปบ้านใครก่อนไปเข้าพี่ป๊อปก่อนไปดูของที่มันดูดีก่อนจริงเหรอคือของที่มันดูดีมันควรจะไปก่อนได้มากเหมือนกันครั้งแรกที่จะได้สัมผัสกับห้องป๊อปดีโอเลยโอ้ยพี่ห้องพี่สวยงามแบบไฮโซก็หรูมากอ่ะอันนี้คืออะไรเอออันนี้เป็นโมเสกชนิดหนึ่งครับเป็นวัสดุทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากจะใช้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราก็จะสามารถใช้อันนี้ในการตกแต่งห้องทำให้ห้องมันมีกลิ่นอายหรือว่ามีลูกเล่นมากขึ้นได้นี่คือโต๊ะที่อะไรสั่งมากว่าจะได้อะไรที่บอกว่ารอโต๊ะอะไรนี่ใช่ไหมใช่ครับเนื่องจากว่าห้องเนี่ยเป็นห้องขนาดเล็กเราก็ต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่เล็กใช่ไหมแล้วเกิดแขกที่มาเกิดมามากขึ้นทำไงโต๊ะยังไงเฮ้ยอะไรโอ้โหยืดได้ยืดได้ที่แบบสั่งมาจากเมืองนอกแล้วก็รออยู่เนี่ยก่อนนี่คุณผู้ชมคือพี่ป๊อปเนี่ยซื้อห้องก่อนใครแต่มาอยู่หลังสุดเพราะอะไรบอกมาจริงๆแล้วเอาเลยก็คือเป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ๋อเลิกผ่านอาทีอย่างเงี้ยหรอถูกต้องก็เลยไปเรียนเชิญอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์วันชัยให้อาจารย์วันชัยเนี่ยมาดูห้องก่อนที่เราจะตกแต่งว่าจะต้องมีการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรไหมเพื่อจะได้เป็นความสิริมงคลของชีวิตแล้วก็จะมีการตกแต่งไม่ใช่กว่าจะเอาของมาจากเมืองนอกแต่ละชิ้นรอสั่งทำนำเข้าดอกไม้กว่าจะมามันหลายๆอย่างประกอบเข้าไปด้วยกันนี่เรามาด้านนี้เรามาดูด้านนี้อะไรกันนี่อันนี้ไม่เป็นการตกแต่งแบบไหนนะครับอันนี้จริงๆอ่ะบ้านหลังนี้เนี่ยคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยก็บอกทางน้องสะใภ้ชื่อน้องเหมียวทันใช่ไหมเขาเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์กับน้องชายเขาบอกให้มาช่วยดูตกแต่งให้หน่อยใช้คนในครอบครัวชายก็บอกว่าต้องจ่ายเงินไหมล่ะไม่ต้องไงเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยจะให้ลูกเขาก็คือหลานตัวเองแต่ขอให้มาอยู่ไว้ก่อนเนี่ยตกแต่งให้ฟรีเลยนะอ๋อดูสิเขาฉลาดไหมใช่ก็ถ้าสมมติเราตายเพิ่งสองขวบเองสรุปเลยได้รับการตกแต่งฟรีถูกต้องสมมติวันหนึ่งเราตายเดซิมอลเล่ไปใครจะเอาไปก็เอาไปเถอะเราไม่สนใจอยู่แล้วแต่ตอนที่เราอยู่ขอเราฟรีก่อนถูกต้องแล้วก็บอกเหมียวว่าเฮ้ยเหมียวเนี่ยพี่เป็นคนชอบแต่งแบบเรียบๆขอแบบเซ็นเซ็นอะไรเนี่ยเซ็นทรัลเวิลด์มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเฮ้ยนี่สวยมากมีไฟอยู่ในนี้ด้วยใช่ครับคือสมมติว่าปิดใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเออแล้วตอนธรรมดาเป็นเลนใช่ไหมใช่เปิดทุกเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็อย่างสมมติโต๊ะตัวนี้ก็เหมือนกันเออยังไงสมมติเกิดมีแขกมาเยอะขึ้นก็จะขยายให้มันใหญ่ขึ้นได้เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่โอ้ยโซ่ไม่ธรรมดานะนี่โซฟาสวยมากนะได้ข่าวว่าโซฟานี่มันนิ่มมากเลยพี่แม่โอ้ยโอ้พระเจ้าบ้านพี่ก็ใหญ่โตโอลานทำไมพี่ไม่อยู่บ้านอะบ้านพี่ไฮโซตายเออทำไมมาอยู่คอนโดไม่เป็นต้องไม่ว่าอย่างนี้คือว่ามันเป็นความฝันแต่เด็กฝันอยากเป็นผู้ประกาศก็ฝันฝันอยากมีคอนโดก็ฝันแต่คอนโดนี่มันแพงมากใช่ไหมแล้วก็ไม่มีปัญญาซื้อก็ไปขอคุณพ่อตั้งแต่แบบเด็กๆเลยแบบสิบกว่าขวบแต่คันเดียวให้นายคุณพ่อบอกว่าไม่ซื้อให้เป็นไงล่ะพ่อบอกว่าถ้าวันหนึ่งลูกอยากได้ลูกก็ต้องเก็บเงินซื้อเองเป็นไงก็เลยต้องพยายามขยันทำงานเก็บเงินมาให้ได้แค่ว่าตรงนี้ก็เลยบอกว่ามันมาจากน้ำพันน้ำแรงก็เลยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองดูคนรวยก็พูดกันนะแต่ว่าจริงๆอ่ะที่อันนี้พูดตรงๆเลย
ที่ได้มาซื้อคอนโดที่นี่ต้องขอบคุณนายประวิตรนี่ไงกับพี่แม่เพชรีแล้วก็ช่อง3ครับเพราะว่าพอได้มาอ่านข่าวทำให้มีรายได้เสริมมากขึ้นถูกต้องแต่ทุกวันนี้นะคะผู้ชมนะพี่ป๊อปก็ยังกลับบ้านอยู่เพราะพี่ป๊อปสมสารกลับไปกินข้าวที่บ้านตัวเองนั่นเองต้องออกตัวเลยว่าจริงๆทำกับข้าวไม่เป็นใช่แต่เขาบอกคนแถวนี้เจอพี่ป๊อปประจำเลยปากซอยเดินซอย38เดินไปกินคงกินข้าวไปติดเงินแม่ค้าแม่ค้าจะบอกว่าฝากบอกป๊อปด้วยนะก็เลยจะมาจ่ายติดตังค์แม่ค้าป๊อปดีอ่ะเดี๋ยวแล้วดูนะเธอดูเก้าอี้ข้างนอกอันมีดีไซน์เดี๋ยวแล้วเขาเปิดไงคะเนี่ยม่านอะไรเงี้ยคะเปิดอย่างนี้ครับยังไงคะยังไงน้าโอ้พระเจ้าโอ้นี่นะคะดูโอ้นี่ฟิลิปสตาร์ทเนี่ยฟิลิปสตาร์ทไม่เดี๋ยวถ้าเกิดแล้วพูดเก้าอี้ตัวนี้ก็ต้องพูดให้หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ยเอาเงินเนี่ยมาซื้อคอนโดตังก็มีไม่พออยู่แล้วเพราะว่ารายได้ก็น้อยใช่ไหมครับพอจะเอามาผ่อนคอนโดปุ๊บก็ไม่มีของเข้าบ้านตกแต่งจะทำอย่างไรใช่เลยขอเรียกคอนโดนี้ว่าเป็นคอนโดเอื้ออาทรทำไมอ่ะเอื้ออาทรเหรอคอนโดเอื้ออาทรคือตกแต่งเนี่ยเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆเนี่ยเขาช่วยๆกันอินทีเรียก็น้องสะพ้ายละน้องสะพ้ายเก้าอี้ตัวเมื่อกี้ใช่ไหมชื่อพี่คิดสรุปที่เขาเป็นไฮโซอีกคนนึงเป็นไฮโซรุ่นเดิมเลยมอบให้มอบซื้อให้แล้วก็ทีวีนี้แอนทองผสมแอนทองผสมทีวีแอนทองผสมแล้วอะไรอีกอันนี้เทียนแอร์ทักซอนอ๋อแอร์ทักซอนอันนี้โซฟาโซฟาที่นั่งโซฟาที่นั่งเนี่ยของพี่เล็กขวัญใจเจรวนนท์กับพี่เล็กจุธามาศเป็นจรองคกุลช่วยกันซื้อให้โอ้โหพรมได้ป่ะเนี่ยพรมพี่ทิปปี้สุขทิพย์พี่ถามพี่เล็กอันนี้ขาใส่ของเนี่ยแอนดาขอบพี่นกพรหมไทยนรงเดชโอ้โหมีอะไรเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยฮะอันนี้จากของพี่สาวที่อายคนชื่อพี่กบมณฑการซื้อต่อให้ถึงว่ามาตอนนั้นพี่แดงผมบอกผมซื้อฟูกได้ลด 50% ทำเป็นยิ้มยิ้มยิ้มย่องสงสัยได้ฟรีหรือเปล่าฟูกใช่ครับฟูกก็ได้ฟรีโทรไปขอเพื่อนคือเพื่อนๆเนี่ยรู้ว่าคอนโดเป็นความฝันจริงๆแล้วเพื่อนๆรู้ว่าเสียงไม่ค่อยมีสตางค์เลยคือว่าคนละไม้คนละมือคือเหมือนกับว่าเราก็จะเอาลิสต์ไปเขาดูเลยครับตามแต่จิตศรัทธาเอาลิสต์ไปตามแต่กำลังสุดยอดบ้าไปแล้วนี่ขอดูห้องนอนห้องนอนหน่อยไหมห้องนอนหน่อยไหมไปห้องนอนนิดนึงห้องนอนนิดนึงอันนี้แบบส่วนตัวมากๆแล้วเนี่ยเนาะขอบคุณห้องนอนโอ้ยประตูสวยมากประตูสวยมากประตูเนี้ยพี่ก้อยกนิษฐาเป็นคนมอบให้มอบประตูคล้ายๆเราโครงการประตูใจนะบ้านน้ำท่วมเหรอเราได้ข่าวบ้านน้ำท่วมคนเขาก็หนีไปอยู่คอนโดแต่ป๊อปดีออนหนีไปอยู่บ้านจ้าที่ตลกกว่าคือการแมนมาทักไม่ไหวป๊อปจะกลับบ้านทิ้งหนูไปแล้วเหรอแล้วแบบเอาพี่ทำไมไม่อยู่ไปด้วยกันแบบว่าเผื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นบนคอนโดเลยนะอ๋อพี่กลับบ้านแล้วจ้ะแล้วไปเลยจ้ะหอบข้าวหอบไปเลยจ้ะไม่ใช่เพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็คุณแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหมดก็เหลือคุณพ่ออยู่ท่านเดียวก็เลยอยู่ไปด้วยก็เลยคือว่าเป็นห่วงท่านแต่อีกอันนึงอ่ะก็คือไม่มีอะไรจะกินก็ถือว่าน้ำท่วมขึ้นมาจริงๆอ่ะก็ต้องรีบกลับเข้าบ้านพอแล้วไปห้องนอนไปโอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้คือเขาเซตไว้ขายหรือเปล่าเนี่ยชอบนี่เอาจระเข้มาแล้วเนี่ยดูอันนี้แหละคือเป็นโต๊ะทานข้าวที่ผมที่โปรดที่สุดกินข้าวที่นี่เหรอใช่ทานข้าวที่นี่ทำงานเขียนข่าวก็ที่นี่หมดเลยอ๋อทำที่นี่หมดใช่ทำไปดูทีวีไปใช่ไม่ได้ทำตรงเนี้ยก็ได้ดูทีวีไปด้วยแต่มีอีกอย่างนึงครับอะไรอะไรอันนี้ครับฮวงจุ้ยเนี่ยทำฮวงจุ้ยอันนี้เป็นพัดลมไปเช่ามาจากฮ่องกงเออแล้วไงชื่อแชกงเขาบอกถ้าเกิดหมุนพัดลมเนี่ยสามรอบโชคลาภจะไหลเข้ามาโอ้ก็ศรัทธามากพอดีคนแรกก็เลยไปไหว้แล้วกลับมาก็โชคลาภก็ไหลเข้ามาก็เลยต้องตั้งไว้ที่นี่เฮ้ยแต่ได้ข่าวว่าพี่ป๊อปเป็นคนแบบมีน้ำใจชอบชวนคนมาปาร์ตี้นี่เดี๋ยวเรามาปาร์ตี้กันนั่นนี่แต่ไม่เคยมีใครได้มาปาร์ตี้ที่จะห้องเขาเลยไม่มีทำไมยังไงคือเพราะว่าพี่เนี่ยกะว่าจะรอให้วันนี้เป็นวันของราตรีสโมสรเปิดรอบด้วยกันเก็บไว้เดี๋ยวรอปีใหม่ปีหน้าเลยห้องน้ำเขาเรียบหรูก็มากเลยอ่ะนี่มันแบบหมอดูฮวงจุ้ยก็บอกว่าให้ตั้งประตูขึ้นมาใช้เวลานานนี่ฮะเจาะฟ้าใช่ฮะเจาะฟ้าใช่ป่ะเขาบอกว่ามันควรจะแบ่งแยกเป็นสัดส่วนสมมติระหว่างห้องนอนกับห้องน้ำอ๋ออย่ามันรวมตรงนี้เห็นไหมคือหมอดูอาจารย์บรรชัยเขาก็บอกเขาเรียกว่าเป็นแง่เขาบอกแง่อยู่ตรงนี้ผ่าเข้าไปตรงนี้ชีวิตคู่จะไม่ดีก็ให้แปะตัวนี้เข้าไปโอ้โหปัจจุบันก็ชีวิตคู่ดีมากเพราะว่าอยู่คนเดียวเวลาคนถามว่าทำไมอยากมาอยู่คอนโดก็บอกเลยว่าอยากอยู่คนเดียวก็เลยได้อยู่คนเดียวจริงจริงตายแล้วตายแล้วโอ้ได้เข้าซ่วมปอบดีดูสิมันแบบก็หรูจริงเลยเนาะนี่พาชตัวซีรีนนะแกพาเช็ดเท้าดีออนนะเว้ยเฮ้ยธรรมดาเป็นไงเลิศนะพี่แกต้องดูนี่แกนี่โคมไฟก็ไม่ธรรมดานะครับ
วิเกไก่ดีไซน์อ่ะนี่แต่ได้ข่าวว่าเราคงจะไม่ได้มาปาร์ตี้ห้องอีกแล้วจ้ะทำไมครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะต่อเติมห้องอีกแล้วจ้ะทำไมทำอะไรอีกอ่ะมันก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์ไหนตรงไหนยังไงคือตอนนี้พี่มีความรู้สึกว่าไม้ตรงนี้ก็สวยแต่ว่าพออยู่ไปพี่รู้สึกว่าถ้าเกิดนี่เราติดวอลเปเปอร์ทับลงไปแล้วเปลี่ยนเป็นสีเนี่ยมันจะคงทำให้โทนห้องนี้เนี่ยมันมีกลิ่นมีมิติมากขึ้นคือพี่เป็นคนอยู่แล้วพี่เชื่อในเรื่องของพลังเพราะพี่ปกติแล้วพี่มาคอนโดใช่ไหมพี่ก็ไม่เคยออกไปเหมือนไก่ที่ออกกำลังกายทุกวันไก่เนี่ยนะทำไมสุดกลับบ้านมาดึกสี่ทุ่มโอ้ยเหนื่อยมากไก่สตาร์รถชึ้งเฮ้ยพาสิทธิ์ไปไหนอะนิดนึงพี่แป๊บนึงกินข้าวเพื่อนเฮ้ยมันเป็นคนมีพลังมากมากก็มีบ้างก็อาจจะไปเจอบ้างพบปะเพื่อนฝูงแถวนี้มันใกล้ทองหล่อใช่ไหมนี่คือเหตุผลที่เราอยู่แถวนี้ถูกต้องแต่ว่าคุณผู้ชมครับเวลาผมเจอพี่แม่เนี่ยตกเย็นเจอพี่แม่ก็จะแบบสมโสมใช่ไหมฟูฟูเยินเยินเยินเฮ้ยไก่พี่ไม่เหนื่อยป่ะแต่ว่าคุณผู้ชมเวลาเจอป๊อปดีออเป็นยังผมเป๊ะเป๊ะตลอดเลยอ่ะแล้วผมเจอพี่เหนื่อยมากพี่เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วถ้าบนคอยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่พี่เหนื่อยมากแต่เป๊ะเป๊ะขออีกเรื่องนึงอะไรอ่ะจะสังเกตดอกไม้นะครับเออสวยมากสวยงามดอกไม้เต็มห้องเลยนะครับเก๋ไก่อ่ะก่อนที่จะมาอัดรายการ2วันครับไปบังเอิญเจอพี่ป๊อปพี่ป๊อปเดินมาบอกว่าไก่การจัดดอกไม้หรือยังพี่ไปจ้างเขามาจัดดอกไม้แล้วนี่แม่เอาด้วยไปจัดห้องแม่แล้วจะเอาไหมนี่เราเลิกคบมันดีกว่าค่ะแล้วไม่กินข้าวอยู่นี่แหวนนี่หลายคนทุกคนแบบใส่ครัวว่าอู้พี่ป้อมมีดอกไม้ไก่แกต้องมีดอกไม้แกต้องมีดอกไม้แต่ห้องไก่ก็จะมีดอกไม้เดี๋ยวต่อไปจะไปห้องคุณละแล้วกลัวที่ไหนเอาไปเลยเอาไปเลยต้องเปิดเครื่องจัดที่ทำงานเอาไปไว้ห้องผมก่อนนะครับได้ครับเดี๋ยวไปเจอกันห้องผมครับแต่ว่าก่อนจะไปห้องผมนะครับขอให้ฟอร์แมตความคิดทุกอย่างสิ่งที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับทุกอย่างในห้องผมจะไม่เหมือนห้องนี้ไม่เหมือนกันไปดูเป็นบ้านในฝันของพี่เลยต้องตั้งใจผมคิดว่าผมฆ่าตัวตายมากที่มาออกรายการนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับของเขาไปด้วยอ่ะเพื่อคุณกาลาแมครับไปครับเท่มากมีรสนิยมมากไปเดินจตุจักรแล้วไปเจอรูปนี้อ๋อรูปนี้มันช่างมันก็มีดีเป็นพระคาถาชินบัญชรแฟนข่าวให้มาจังหวะแรกที่ผมแกะดูผมเฮ้ยจิตเรามีกิเลสเหรอคือเขาเล็งเห็นผ่านหน้าจอได้ก่อนเจอนะคะโอ้ว่าเมดิเตอร์เรเนียนจริงๆเห็นไหมครับคุณผู้ชมมีความใฝ่ฝันว่าอยากเขียนหนังสือแล้วแบบเห็นวิวข้างนอกอะไรเงี้ยก็เลยเป็นโอเคหนังสือแบบยาวๆเป็นตู้นี้ถ้าเปิดออกมา100ล้านเลยแพงกว่าคอนโดนี้เปิดได้ไหมครับพี่แม่เปิดได้ไหมครับโอ้